วันนี้มีการถามว่าคุณทักษิณเป็นอะไรต้องใส่เฝือกคอใช่นะฮะแล้วก็ใส่ปลอกแขนครับวันนี้คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยว่าที่ต้องใส่พยุงแขนนั่นน่ะครับเพราะว่าเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดตัวเองเคยเป็นแล้วก็รับการผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้นนานพอสมควรครับแต่ปรากฏเรื่องนี้เกิดกับคนอายุ70ปีเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ต้องขอกำลังใจให้กับคนป่วยว่าอย่ามองว่าสร้างภาพส่วนจะถามว่าแล้วคุณทักษิณออกมาเนี่ยจะมาช่วยงานในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่านะครับคุณอ้วนภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าคุณทักษิณตัดสินใจจะอยู่กับครอบครัวและเคยบอกว่าถ้าสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะหรือขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับฟังแล้วก็นำไปใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าในฐานะที่นายทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสังคมก็ยอมรับว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยก็เคยแก้วิกฤตปัญหาสำคัญเนี่ยหลายเรื่องเช่นวิกฤตไข้หวัดนกนี่ IMF นะฮะแล้วก็เป็นธรรมดาถ้าจะออกมาให้ความคิดเห็นก็ต่อเมื่อประเทศเกิดวิกฤตนั่นแหละครับผมปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ครับคุณทักษิณนะครับก็ต้องมารายงานตัวที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับในคดีที่ถูกกล่าวหาตามความผิดมาตรา112นะครับที่สำนักอัยการสูงสุดอาคารรัชดาครับซึ่งเห็นว่าภาพที่คุณทักษิณเนี่ยมาเนี่ยก็จะนั่งรถเข็นวีลแชร์มาฟังคำสั่งศาลด้วยนะครับฝั่งสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงว่าวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนในเรื่องความผิดมาตรา112และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพ.ศ.2550เนี่ยโดยคุณทักษิณได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมครับซึ่งคดีนี้นะครับอัยการสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาแล้วแล้วพบว่ามีหลายประเด็นให้ต้องสอบสวนเพิ่มเติมและก็ยังไม่มีความเห็นทางคดีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับโดยมีหลักประกันเป็นเงินสด 500,000 บาทพร้อมกับนัดหมายอีกทีก็คือวันที่10เมษายนนี้เวลา 9:00 น.ครับผมท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้อธิบดีอัยการเนี่ยเขาได้เล่าถึงบรรยากาศขณะที่รับตัวนายทักษิณเขาบอกว่าหลังจากที่ตำรวจเนี่ยนำตัวมาส่งตนเองก็ต้องพูดคุยกับนายทักษิณซึ่งจากสภาพที่ตนเห็นเนี่ยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอาการป่วยขั้นวิกฤตนะฮะเพราะต้องนั่งวีลแชร์เดินไม่ไหวจากการที่ไม่ได้พูดคุยที่พูดคุยกับคุณทักษิณเนี่ยดูพูดเหมือนไม่ค่อยมีเสียงดูท่าทางเนี่ยมีอาการป่วยหนักแล้วก็มีเรียกได้ว่ามีการสวมปลอกที่ดามคอมาโดยคุณทักษิณเนี่ยเดินทางมากับคนสนิทแล้วก็นายประกันของคุณทักษิณไม่ใช่แพทองธารชินวัตรนะฮะแต่ตนไม่รู้ว่านายประกันคือใครโดยขั้นตอนการเซ็นรายงานตัวแล้วก็เข้าพบอัยการเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่คุณทักษิณจะกลับฮะครับผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วขอไปฟังเสียงสักนิดก่อนนะฮะครับผมสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ตรงแขนครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวต้องยอมรับครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแรงเราไปทางฝั่งสว.บ้างไหมฮะคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ว่ายังไงเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยใจกับคุณทักษิณนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับซึ่งมีหลายเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดีทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่ใจตัวเองรู้ครับส่วนอาการป่วยนั้นเนี่ยดูจากภาพด้วยใจเนี่ยเป็นธรรมนะแล้วก็เป็นกลางก็รู้ว่าไม่ได้ป่วยจริงครับดังนั้นนะครับกรมราชทัณฑ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องถูกตรวจสอบในเรื่องนี้ตนเองจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายรัฐบาลด้วยและแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อกฎหมายหมิ่นประมาทด้วยครับผมหลังจากการพักโทษนะครับสังคมก็ตั้งข้อสงสัยว่านายทักษิณเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศหรือเปล่าสว.สร้างคำถามเช่นกันครับว่าประเทศไทยเนี่ยขาดคนดีแล้วหรือประเทศไทยถ้าไม่มีนายทักษิณอยู่ไม่ได้เลยหรือนะฮะเห็นว่าคนไทยที่ไม่ใช่นายทักษิณต้องมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองแต่ถ้านำนักโทษที่หนีคดีไปกว่า10กว่าปีกลับมาไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมาบริหารประเทศส่วนตัวมองไม่ออกว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดไหนแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่